สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนัง Channel นะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง The Human Centipede ภาคที่หนึ่งครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะมีชื่อไทยๆท,ที่ทุกคนคุ้นหูเลยนะครับผมคือจับคนมาทำตะขาบผมอ่ะ ตอนแรกอะ่ะจะลงคลิปไอ้นี่ก่อนแล้วมันเป็นช่วงที่ทุกคนสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่พอดีต้องพูดว่าซีรีส์ถึงจะถูกนะครับผมคือซีรีส์ออฟ s a ซาเดซซีรีส์ใน Netflix กซีรีส์เกาหลีใน Netflix นะครับผมแต่ว่าเอะตอนละชั่วโมง12ตอนซีรีส์เกาหลีมึงมันก็จะยาวหน่อยนะครับใช้เวลาดูนานผมกลัวว่ามันจะหายไปนานเกินไปอะ่ะหมายถึงว่าเว้นระยะลงคลิปมันนานเกินไปนี่ก็แบบ45วันแล้วนะต่อจาก อและเซนีวิวอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอ่ะโอเคเ h อะฮิวแมนเซติพี e เอามาลงก่อนพูดคุยกันก่อนขั้นเวลานะครับระหว่างที่รอผมดูอ f ฟฟันซ่ r เดให้จบใครที่ดูหนอนมาตลอดจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ผมดูไม่จบสักทีเฮียมม้ยผืดพระอมไ่สัตว์เอ้ยเฮี้ยมัน ทรมานมากอะ่ะเป็นหนังที่พูดก่อนเลยนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะมันไม่ได้โหดมันไม่ได้เป็นสนับฟิล์มคือถ้าใครรู้จักสนับฟิล์มนะก็จะรู้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่โหดจริงดิบจริงนะครับ mm. ผมผมขอใช้คําพูดที่มันไม่โจมตีทุกคนมากนักนกไม่ทํำลายทุกคนมากนะก็คือมีเนื้อหาที่เน้นไปทางความรุนแรงหรือเนื้อหาไปทาง ทําให้ทุกคนแบบคลื่นเห็นอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสนับฟิล์มในความเข้าใจแบบง่ายๆนะครับผมแต่เดอะฮิมเมสติพี e เนี่ยมันไม่ได้ไปถึงสนับฟิล์มขนาดนั้นหรอกมันเป็นเหมือนหนัง h ฮอร์เลอร์เกตที่เล่าถึงด็อกเตอร์คนนึงนะครับผมที่เขาเคยเป็นหมอผ่าตัดแฝดมาก่อนนะครับผมแล้วระยะเวลาพักใหญ่แหละอ่ะผมเขาใช้พักใหญ่ละกันที่เขาไม่ได้มีเคส ผาตัดแฝดที่แบบเด็ดๆเลยนะครับผมเขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้เชียตอนนั้นกูประสบความสำเร็จมาแล้วอยากก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกูก็ทำแฝดเลยจากปกติจับแฝดให้แยกจากกันใช่ไหมเออมันก็อุตลิงไงเป็นหมอก็อุตลิคิดเลยว่าเ,เฮียก็จับคนมาทำเป็นแฝดร่วมกันแต่แฝดของมันเนี่ยมันดันติ้งต่างไปแบบเพอเหมือนหมอคนนี้หลุดนะ หลุดหน่อยบ้าหน่อยนะครับผมเพราะในเรื่องมันจะมีซีเลยที่หมอเขาแบบหลุดหลุดบ้าบ้าหน่อยนะครับผมแล้วก็อยากจะจับคนมาทําตาขาบเป็นสัตว์เลี้ยงที่ฉันสร้างขึ้นมาเขาก็เลยใช้คําว่า h u m a n e n t i p e d e คือเป็นหนังที่บิ๊กไอเดียแรงพูดเลยบิ๊กไอเดียแรงและเป็นหนังที่ขายบิ๊กไอเดียเราพูดงี้ก่อนนะเออหนังมันไม่ได้แมสซ้นตีนอะไรหรอกแต่ว่าเราพูดงี้ก่อนว่าหนังมันเน้นบิ๊กไอเดียมันขายบิ๊กไอเดียเอางี้หนังเรื่องเนี้ยผมจะดึงการนําเสนอแบบ โคตรสปอยมาดีกว่าเออเอาแม่เอาแม่เอาแม,เาแม่เพราะฉะนั้นไล่ไปเลยนะซีเควนต์แรกครับเรื่องจะเปิดที่บรรยากาศเอาดอร์นะเป็นบรรยากาศกึง่งๆว่าเป็นชนบทหน่อยอ่ะไม่ใช่ในเมืองละนะครับผมไม่ได้มีตึกลาบ้านช่องนะเห็นเป็นต้นมงต้นไม้กับรถสัญจรไปมาก็เหมือนกับเป็นต่างจังหวัดหน่อยนะครับผมมีหมอคนนึงนะเขาจอดจอดรถดูรูปหมาเรารู้อยู่แล้วนะก่อนจะดูหนังเรื่องนี้นะว่ามันคือ จับคนมาทําตะขาบเดอะฮิวแมนเซนตีพีสถูกป่ะมันไม่ต้องเซอร์ไพรส์มันไม่ต้องอะไรนี่ใช่ไหมหนังเขาก็เห็นเลยว่าหมอคนเนี้ดูผลงานก่อนหน้านี้อยู่ว่าเขาเคยผ่าตัดหมาเอาปากของหมาตัวที่สองอะ่ะเย็บติดกับรูทวารหนักของหมาตัวที่หนึ่งเขาเคยทําตะขาบจากสุนัขล็อกไวเลอร์มาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมเราจะเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้แม่งนั่งรูปรูปภาพตัวนั้นหมายถึงรูปภาพ <laughs> กลัวพวกมึงเข้าใจอะรูปรูปภาพรูปรูปภาพนี่รูปรูปนี้รูปรูปรูปภาพอ่าโอเคนะครับรูปรูปไปรูปไปรูปออยรักรักผลงานนี่จุงเบยโอ้ยโอ้ยดูรักผลงานนี่จุงเบยโอ้ยโอ้ยลักโรคจิตนะครับโรคจิตแต่ยังไม่ออกมากยังไม่ออกมากแต่ในซีเควนนี้นะนอกจากเปิดให้เราเห็นแล้วว่าเอยด็อกเตอร์คนนี้อ่าเขา โรคจิตโรคจิตหน่อยๆแล้วก็ให้เห็นผลงานของดรคนนี้ผ่านภาพนี้แล้วนะและให้เห็นเหยื่อคนแรกนะครับเป็นผู้ชายร่างท้วมร่างใหญ่นะเออโดยการที่ดอร์คนนี้เล็งปืนใส่ปุ๊บตัดจบก็คือให้รู้ว่าดรคนนี้กำลังทำโปรเจกต์ใหม่อยู่มันเป็นในยะของซีนนะครับที่หนังเขาจะเล่าใช้เวลาไม่มากนะเริ่มเลือกใช้เวลาไม่มากนะครับทำความเข้าใจคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ก็คือ เปิดด้วยซีนแอคชั่นนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนังสไตล์เนี้ยมันก็จะมี2ทางทางที่1ก็คือเปิดแบบนี้ในยะของเรื่องง่ายๆเริ่มต้นก่อนว่าเออหนังเรื่องนี้คืออะไรเดี๋ยวให้มันเซนต์พีทก็ให้เห็นก่อนว่าผลงานก่อนหน้านี้ก็ทําจากหมาแล้วกาลังล่าคนอ๋อแสดงว่าผลงานต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคนี้ก็คือจับ คนมาทําตะขาบเหมือนกับหมาที่อยู่ในรูปถูกไหมครับมันก็เป็นในยากของซีนไปกับ2นะครับผมที่หนังแนวนี้มักจะทํากันบ่อยก,ก็คือเห็นซีนไล่ล่าคุณจําได้ปะเออหนังเฮอร์เรอร์อะไรเรื่องทําแบบว่าให้เห็นซีนไล่ล่าเป็นตัวละครสักตัวหนึง่งให้โดนไล่ล่าสครีมอ่ะก็ใช้วิธีนี้ให้เห็นซีนไล่ล่าก่อนปุ๊บแล้วก็จบแล้วก็เข้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้มีแค่2วิธีนี้หรอกนะครับมีหลากหลายวิธีอย่างแบบอ่าให้เห็นโศกนาฏกรรมผลลัพธ์ สุดท้ายของมันเลยว่าเฮ้ยใครกําลังจะตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเปิดที่ตัวละครตัวที่กําลังจะตายแม่งใกล้จะเดินทางอะไรนี่ก็คือก่อนจะตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือเป็นซีเควนต์เปิดเรื่องซีเควนต์คือหมายถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆนะหนึ่งซีเควนต์ก็ประกอบไปได้วยหลายๆซีนหลายๆซีนหลายๆซีนแต่ไม่ต้องไป็ซีรียกมากครับเรียกซีนเรียกซีเควนต์เรียกอะไรก็ได้เรียกฉากเรียกเหตุการณ์เรียกอะไรก็ได้ครับถ้าเราเป็นคนดูอะ พูดให้เข้าใจกันรู้เรื่องก็พอนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเป๊ะขนาดนั้นเรื่องความเปะ๊ะความถูกต้องเร,เรียกซีเรียซีเควนที่ถูกต้องเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของคนทํางานนะครับคนดูไม่ต้องไปซีเรียสมากเรียกฉากเรียกเหตุการณ์ก็ได้ต่อมานะครับผมหนังก็เปิดตัวละครหลักตัวละครหลักจะมีอยู่2ตัวนะครับคือลินเซ่กับเจนนี่เราจะเห็นได้นะครับว่าลินเซ่กับเจนนี่คือเพื่อนกันทั้งคู่อยู่ในเหมือนโรงแรมหรือบ้านสักอย่างนะครับผมของใครสักคนหนึ่งเนะ่เหมือนกับเขากําลังเตรียมตัวแล้ว กำลังจะออกเดินทางไปงานปาร์ตี้ส้นตีนอะไรทุกอย่างนะครับเรื่องนั้นไม่สาคัญเท่าไหร่สาคัญอยู่ตรงที่เขาไม่ได้รู้ทางว่าปาร์ตี้เนี่ยไปทางไหนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่งหลงทางเว้ยแล้วหลงทางที่ไหนไม่หลงทางคือหลงทางไปป่าคือปาร์ตี้เนี่ย มันต้องเดินทางผ่านป่าผ่านอะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็หลงทางในป่านี่เลยมันให้เหตุผลประมาณว่าเหมือนไกลามากแล้วเดินทางมาไกลามากแล้วเดินเท้าแม่งก็ไม่ไหวอีกคนนึงก็แบบฉันใส,ส่ส้นสูงมาหน้าเธอดูฉันแต่งตัวสิแต่ในระหว่างที่กําลังถกเถียงกันมาเนี่ยก็มีเคสให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมว่าไม่ควรลงไปเดินจริงๆก็คือมีชายหืน่นมาลดเทียบข้างเข้าใจว่าสองคนเนี่ยเป็นเอะเฮ้ดารานหนังโป๊ปุนี นี่ดาราหนังโป๊ปุนีมันทําอย่างนี้ใส่ผู้หญิงสองคนนะวเว้ยจริงมันมันทําอย่างนี้ใส่ผู้หญิงสองคนนี้แล้วแบบเออดาราหนังโป๊ปุนีอ๋อดาราหนังโป๊เป่าอุ้ยเฮ้อไปด้วยกวันวะรถเสียนี่ว้าวพอดีเลยไปรถพี่ไหมรถพี่ไหมเอ๊ะถ้าไปรถพี่เนี่ยรับรองว่าจะไม่ลืมค่ำคืนนี้ไปเลย <c oughs> ไอปลาลุงนี่ก็ เต็มที่นะครับผมไม่รู้ไปปัดมาจากไหนนะก็อ่ะโอเคให้เห็นแล้วว่าไม่ควรออกจากรถคันนี้แม่งอันตรายจริงๆแต่สุดท้ายมันก็ต้องออกนะครับเพราะหนังมันต้องดําเนินไปนะนี่คือคอนฟ l i แรกนะที่ตัวหนังเขาพยายามสร้างความกดดันใครที่ดูแล้วแล้วรู้สึกกดดันกับสถานาการณ์นี้มัง้งลองคอมเมนต์ระบายข้างล่างนี้ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยมีเพื่อให้มีเฉยๆไม่มีไอผู้ชายอ้วนคนนี้ถามว่าได้ไหม อืมันก็ได้เว้ยมันก็ได้เว้ยแต่ตัวหนังอะ่ะมันก็ต้องการเหตุการณ์อะไรสักอย่างอะ่ะเพื่อมาบีบหรือกดดันให้ตัวละครสองตัวเนี้ยตัดสินใจทาําอะไรสักอย่างคือเหตุการณ์ตรงเนี้ยที่มีผู้ชายหื่นนะผู้ชายอ้วนหืน่นหื่นคนเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่พวกเรากับเขาสร้างมาเพื่อบังคับ ให้ตัวละครน่ะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเหตุการณ์ตรงเนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะจงว่าให้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในรถหรือให้ผู้หญิงคนนี้ลงเดินมันสามารถเป็นอะไรก็ได้เว้ยไม่มีถูกไม่มีผิดแต่อย่างน้อยๆมันต้องมีเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวละคร2ตัวเนี้ตัดสินใจทําอะไรสักอย่างอยู่ในรถต่อไหมอย่างน้อยๆมันก็ในรถไงเออแล้วคนบรนทุกกระจกเข้ามาทําไง เออกับถ้าเดินออกไปก็อันตรายคือเอาไงดีตัวละครตัดสินใจแล้วนะครับผมแต่ผมมองว่ามันมันมันยังไม่สุดแต่อย่างน้อยน้อย่ะอะภัยได้สักหน่อยเพรามันเพิ่งเริ่มเรื่องไงเอออาจจะแบบเริ่มด้วยคอนฟ l i c เบาๆก่อนอ่ะสุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจลงเดินนะเดินก็โปะเช่เลยเข้าทางนะครับผมก็ไปเจอบังเอิญไปเจอบ้านหมอผมมีความรู้สึกว่านี่เหมือนเป็น บ้านอีกหลังของหมอคนนี้คือหมอคนนี้อาจจะไม่ได้มีบ้านหลังนี้หลังเดียวถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนเป็นบ้านพักตากอ,อากาศที่เอาไว้มาปีกวิเวกคิดงานถ้าเป็นคนเขียนบทบางทีเขามีนะเออเขาจะมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดผมเคยมีเพื่อนผมนะที่เขียนบทนะครับผมเขาก็เวลาเขียนบทเขียนหนังถ้าเป็นโปรเจกที่ต้องใช้หัวคิดเยอะต้องใช้สมาธิเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัดเลยนะเออไปเขียนเลยแบบเป็นเดือนนะผมว่าน่าจะฟิลนั้น เออความรู้สึกผมนะคือฟิลนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคนเนี้เขาก็เหมือนมาซื้อบ้านหลังนี้แล้วแบบมั่งอยู่ในป่าแบบเอเหียแบบปีกวิเวกเลยผู้หญิงสองคนนี้ก็คือเข้าทางเข้าทางเลยแต่จริงๆผู้หญิงคนนี้เข้ามาปั๊บเขาไม่ได้จะเข้ามาพักนะเขาแค่จะเข้ามาโทรศัพท์เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือโทรศัพท์ที่เขาถืออยู่อะไอ้โทรศัพท์ของผู้หญิงคนนี้ที่พกมาเนี่ยในป่าไม่มีสัญญาณเลยไม่มีสัญญาณเลยแม้แต่กระติ๊ดเดียวไม่มีแต่ว่าเขาเดินมาหาแล้วเจอบ้านเนี้ยเออเขาก็ อยากจะมาใช้โทรศัพท์บ้านอ่าอยากน้อยโทรศัพท์บ้านเนี่ยมันมีสายโทรศัพท์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันน่าจะโทรได้ไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากะว่าจะมาที่บ้านหลังเนี่ยเพื่อจะมาขอโทรศัพท์แต่หมอก็เล่นแม่งเล่นตุกติกประมาณว่าเ,เฮ้ยเหี้ยเยือมาแล้วกูไม่ต้องออกไปล่าเองนักแสดงเล่นดีด้วยเออนี่คือหนึ่งในข้อดีนะแล้วเป็นข้อดีดเดียวเลยนะที่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้ได้ใจผมไปก็คือตัวละครหล,ลักที่เป็นตัวละครฆาตากรโอ้ผมผมใช่ยางงี้นะเออตัวด็อกเตอร์ที่เป็น,าามมนดี เออ acting คือผมเชื่อสนิทใจเลยว่าไอ้เฮียนี่บ้าโลกจิตจริงๆแต่ถามว่ามันได้ถึงขั้นแบบแจ็คเทอร์แน์ตอน The ะ h i n i n g ตอนนั้นเลยไหมเนี่ยผมก็โอ้โหไม่ไม่นะครับผมสาเหตุที่ผมเปรียบเทียบกับแจ็คเทอร์แลนด์เพราะว่าในหนังเรื่องนี้พุ่งกับเขาน่าจะเป็นแฟน The ะ h i n i n g แน่นอนนะครับผมมีซีนหนึ่งเลยนะที่พุ่งกับเขาให้ด็อกเตอร์เ,เนี่ไปยืนหน้าประตูแล้วแบบประตูอยู่นี่แล้ว ไทยกับกำแพงก็จะไทยกับประตูเข้าใจป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเปรียบเทียบดร็อกเตอร์คนนี้กับแจ็คเทอร์แลน์ในเดอะชายนิ่งเนี่ยผมมองว่าสู้ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้หรอกผู้หญิงคนสองคนนี้เขาเข้ามาในบ้านของหมอคนนี้เพื่อที่จะขอใช้โทรศัพท์แต่ก็อ่ะโอเคโดนหลอกวางยงวางยากันไปนะครับเนื้อเรื่องดําเนินเร็วมากนะผู้หญิงสองคนนี้โดนจับง่ายมากนะครับผมก็คือกินยาไม่รู้ยาส้นตีนเลยนะกินจิบป๊อกเดียวแม่ก็ หลับเลยโอเคผมผมผมไม่มีความรู้เรื่องยานะครับผมไม่สามารถวิจารณ์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงคือมียาแบบนี้หรือไม่นะครับผมคนที่จะรู้เนี่ยก็คงต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องยานะครับผมถ้าใครมีความรู้เรื่องยานะก็ลองคอมเมนต์ผมมาด้วยนะเออมันจะได้เป็นความรู้ต่อต่อไปด้วยว่าในความเป็นจริงอ่ะมันมียาที่สามารถกินแล้วแบบภายในแบบหนาทีสินาทีอ่ะมันสามารถที่จะแบบอ๋อ oh, อ okay ๋อเพีย เอ้ยไอ้เพี่หลบป๊อกไปอย่างนี้เลยอ่ะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยภายใน5นาทีสินาทีมีไหมเออมีไหมเอาความจริงนะไม่เอาเขาเล่าว่าเอาความจริงๆเอาความรู้จริงๆอ่ะผมอยากรู้นะครับผมจะได้แบบเป็นความรู้ประดับสมองผมด้วยว่าโอ้ยมันมีจริงๆเว้ยยาที่แบบกินแล้วแบบ5นาทีสินาทีหลับป๊อกเลยอย่างนี้อะไรเงี้ยอ่ะแต่2คนนี้โดนมอมยาโดนหมอคนนี้มอมยาแล้วก็สลบป๊อกไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือแม่งอยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านนะแล้วแม่งมีเตียงสามเตียงก่อนหน้านี้ ไอตัวหมอคนนี้เขาเปิดเรื่องด้วยการลาบผู้ชายที่ทุ่มทวมคนหนึ่งถูกป่ะอุ้มมานี่แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือคุณหมอนี่แม่งเช็คเช็คปุ๊บปับ๊บนูน่นนี่เพราะการผ่าตัดอะมันต้องเช็คด้วยนะว่าพวกเลือดพวกเซลล์พวก DNA ต่างๆอะมันร่วมกันได้ไหมถ้ามันเข้ากันไม่ได้อะมันก็ไม่สามารถเป็นตะขาบเดอะฮิวแมนสเติพีได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนีย่ยเขาก็ต้องฆ่าผู้ชายล่างทวมคนนั้นไปแล้วก็ไปล่าใหม่ก็คือแม่งรู้ตัวอีกทีคือหมอแม่งไปอุ้มคนญี่ปุ่นมาจากไหนไม่รู้คนนึงมานั่งแล้วก็แบบโวยวายอะไรว้าวววว้าพอได้คนญี่ปุ่นมาปับ๊บคุณหมอแม่งก็รีเช็คไว้ตรวจนู่นนี่ตุบตุบตุบเข้ากันได้ดีไอไ <č>. ไคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ากับสาวสองคนนู้นได้ดีคือสาวสองคนนั้นน่ะเขาเช็คแล้วคือตัวละครหลักอะที่หลงทางมาเขาเช็คแล้วว่าสองคนเนี่ย แม่ง DNA แม่งเข้ากันได้พอมาตรวจปับ๊บเฮ้ยไอหนุ่มเอเชียคนนี้มันมันเข้ากันสองคนนั้นได้เว้ยเรามาเริ่มโปรเจกต์กันดีกว่านะครับไอหมอคนนี้แม่งก็เปิดโปรเจกเตอร์ขอนี่แหละอธิบายว่าอสิ่งที่เรากำลังจะทำกันนะนะักเรียนก็คือ the h e l m a n centipede ผมเนี่ยเป็นหมอที่ ผ่าตัดแฝดมาก,ก่อนผ่าตัดแฝดในบ้านเขาจะมีรูปแฝดเลยเด็กแฝดเป็น Art Earth อาร์ตเอิร์ดนู่นนี่นะก็อ่ะโอเคเขาเป็นหมอทางนี้เหมือนกับว่าเอาผลง,งานตัวเองขึ้นฝาบ้านประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกอีกว่าหลังจากที่ผมโด่งดังข้งนั้นเนี่ยก็เป็นเวลานานแล้วนะที่ไม่ได้มีเคสแบบจัง,จงๆหนังๆปักๆปักๆให้ผมได้ผ่าตัดอีกเลยนะครับผมและพวกคุณก็โชคดีที่ได้มาอยู่ไม่รู้โชคดีไหมนะแต่แบบมันจะสื่อประมาณนั้นนะ่ด็อกเตอร์เหมือนแบบพาวซูปอเซนต์มาก ภูมิใจมากที่จะพรีเซนต์ให้เห็นว่ามึงมาเป็นเหยื่อเนี่ยมึงมึงโชคดีมากไอ้ที่มึงโชคดีมากและสิ่งที่ผู้โชคดีทั้ง3าท่านจะต้องเจอก็คือการผ่าตัดผมจะต้องผ่ามันให้เห็นเลยนะว่ามันจะต้องผ่าที่แก้มขึ้นมาถึงนี่นะเว้าวจนมาถึงคางตรงนี้แต่ต้องตัดลิมฝีปากออกหมดเลยนะตัดลิมฝีปากนี่ออกหมดเลยนะครับผมแล้วก็ยาวเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาที่แก้มลงมาที่คางแล้วก็ยาวเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาฝั่งนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อตรงส่วนเนี้ของคนที่2และสามอะ่ะจะไม่มีเลยหายไปเลยก็คือถูกตัดต้องตัดปากออกเลยรวมถึงเนื้อแก้มบางส่วนด้วยนะครับผมคนที่สองกับคนที่สามจะต้องถูกผ่าตัดตรงนี้ส่วนคนที่1กับคนที่สองจะต้องถูกผ่าตัดรูทวารหนนะักสมมุตินี่คือรูทวารหนนะักสมมุตินะครับสมมุติ ผมจะไม่อินเสิร์ตนะเพราะว่าภาพบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้อินเสิร์ตไม่ได้นะครับ YouTube ไม่อนุญาตนะครับผมแต่สมมตินี่คือรูทวารหนักนะอ่าเขาต้องตัดรอบรอบนี้รอบรอบนี้นะครับรูทวารหนักรอบนี้ตัดออกเลยให้ไม่ต้องมีรูทวารหนักตรงนี้ก็คือเป็นลำไส้ใหญ่เลยนะครับผมแล้วตรงรูทวารหนักตรงนี้ก็ต้องผ่าเพิ่มไปผ่าเพิ่มเป็นสามเหลี่ยมทั้งสองข้างเพื่อให้รับ กับปากของคนที่สองและสามเออเพราะฉะนั้นคนที่หนึ่งเนี่ยจะถูกผ่าแค่ลูทวันหนักอย่างเดียวคนที่สองจะถูกผ่าปากถูกตัดเนื้อปากและแก้มออกพร้อมกับลูทวันหนักออกไปคนที่สามถูกตัดตรงส่วนปากและเนื้อแก้มบางส่วนออกไปนี่คือสิ่งที่เยื่อทั้งสามคนจะได้พบเจอเราฟังมาถึงขั้นเนี่ยเรารู้สึกนะว่า คนที่แม่งโชคร้ายที่สุดเลยนะโชคร้ายที่สุดเลยนะเป็นคนที่สองคนที่สองต้องถูกตัดทั้งปากและลูทวันหนะักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไอ้เฮียมันมันมัน,ม,นมันโหดร้ายมากหลังจากที่เราฟังคอร์สเรียนจับคนทำตาขาม,มาแล้วเนี่ยตัวหนังก็ดําเนินต่อไปโดยการที่หลังจากที่รู้แล้วก็ผ่าสิรอเฮียอะไรใช่ปะหมอกําลังเตรียมตัวจะผ่านู่นนี่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่งไม่ทันจะได้ผ่าวลวรินเซ่เนี่ย หนึ่งในตัวเอกแล้วกันวิ่งหนีปุ๊บหนีออกมาได้กระชากเลยนะคือมันมีน้ําเกลือ er อยู่ถูกไหมสา,ายน้าเกล ER ือทั้งสามคนมีสายน้ําเกล ER ืออยู่ไอผู้หญิงนนี้ก็นม่กระชากสายน้ําเกล ER ือไม่คุกเลือดอาบเลยนะเลือดอาบแขนหยดเป็นทางตึ๊บต,ตึ๊ตึ๊ขึ้นไปชั้นบนไอผู้หญิงนี้ก็หนีตายพอจังหวะที่หนีตายอะ่ะมันพูดกับหมอเลยนะประมาณว่าปล่อย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 กูไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะคุณมีไอหนุม่มเอเชนคนนั้นแล้วไงคุณมีเพื่อนฉันแล้วไงปล่อยฉันไปเถอะน้าปล่อยฉันไป หมอไม่ปล่อยนะครับผมยิงยาสลบปุ๊กนะครับแล้วก็มาระหว่างนั้นก็จะมีไล่ล่ากันนะหนีไปที่สะไว้หน้าหนีไปชั้นสองหนีไปหน้าบ้านหนีไปเอาเป็นว่าเป็นมหากรรมแห่งการหนีตายนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบบิวอัพโหดอะไรขนาดนั้นนะคือหนังเรื่องนี้ไม่ได้เก่งบิวอัพเอางี้ดีกว่าเออผมว่าข้อเสียของหนังเรื่องนี้นะครับคือเขาไม่เก่งบิวอัพหนังหลายๆช่วงก็คือไล่กันแห้งๆอ่ะโอเคเอาเป็นว่าตัวที่หนีพยายามหนีก็หน,นีไม่ได้ นะครับผมโดนจับหลังจากที่ตัวลินเซ่โดนจับกลับมานะครับผมคราวนี้ก็เริ่มการผ่าตัดได้เสียทีก็ไม่ได้แบบให้เห็นอะไรมากมายนะครับผมให้เห็นก้นเทียมก้นเทียมนะครับก้นเทียมอ่าพูดว่าก้นแล้วกันมันเป็นก้นเทียมแหละแต่ว่าให้เห็นก้นนะครับผมแล้วก็กรีบปืดปืดให้เห็นจังหวะพานะเอาจริงๆหนังเรื่องเนี้ยก่อนที่จะดูผมผวามากแต่พอดูจบแล้วผมพูดเลยนะว่าถ้าความโหดอ่า t e r r i f y e d โหดกว่าเยอะ นะครับผมไอ้หนังเรื่องเนี้เด h ์หิมินสติปิธเนี่ยมันชวนอ้วกมากกว่าเออมันชวนอ้วกมันไม่ได้โหดอะไรเลยมันไม่มีภาพโหดร้ายเลยขนาดนะั้นมันชวนอ้วกมากกว่ามันมีพูดนะเออตอนที่อธิบายก็พูดแบบว่า ฉันจะให้อาหารคนแรกแล้วคนแรกก็จะให้อาหารคนที่สองแล้วคนที่สองก็จะให้อาหารคนที่สามต่อไปคือมันชวนอ้วกในในในจังหวะที่เขาอธิบายพูดถึงวิธีการพวกนี้มากกว่าเขาก็ผ่าตัดให้เห็นก้นนะผ่าปุ๊บ,บ,บ,บพอผ่าเสร็จปับ๊บไอ้หมอม่ก็ภูมิใจมากมันนั่ง ก่อนหน้านี้เรายังรู้สึกว่าหมอคนนี้มีท่าทางแบบเลือกลักแบบว่าเขาเล่นดีนะผมผมถึงบอกว่าเขาเล่นดีก่อนหน้าที่จะผ่าตัดเสร็จเนี่ยเขาจะมีท่าทางเลือกลักกังวลหรือว่าคิดอยู่หน่อยๆนะครับผมจะมีแบบเรารู้สึกได้อะว่าผู้ชายคนนี้แบบดูเลือกลักดูกังวลดูคิดเยอะในหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่าตัดเสร็จปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมอคนเนี้ยดูแบบอ้โลงนั่งภูมิใจกับตัวเองอยู่ในห้องนู่นนี่นะครับผมพร้อมกับ ผลงานที่เสร็จแล้วผลงานที่เสร็จแล้วเราจะได้เห็นคนสามคนนะครับผมก็คือมีตัวละครสองคนนะแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นคนเอเชียอยู่นําหน้าต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่มีฉากไล่ล่าที่ลินเซ่เขาหนีตัวด็อกเตอร์ตอนที่ตามลินเซ่ทันเขาบอกกับลินเซ่ว่ารู้ไหมว่าตอนแรกอะ่ะฉันนี่ลังเลมากเลยคิดหนักมากเลยนะว่าใครจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางเพราะผลงานก่อนหน้านี้ ที่ฉันทํากับหมาล็อกไวเลอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือหมาตัวที่สองมักจะเสียชีวิตเพราะการผ่าตัดมันโหดร้ายมากหมาตัวที่สองต้องรับภาระหนักมากหลายครั้งมากที่มีการหนีแล้วกระชากแผลเปิดมันอธิบายแบบนี้เลยนะ คือหนังเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้มีภาพให้เห็นรุนแรงเขาจะเน้นอธิบายให้เราแบบจินตนา,านการแล้วโอ,โโอ้โหไอสัตว์โอ,โโอ้โหไอเฮียอะไรเง,งี้ยมันจะอย่างนั้นมากกว่าเขาอธิบายพร้อมกับจบประโยคนี้ด้วยว่าแต่ฉันต้องขอบคุณเธอจริงๆนะที่ทําให้ฉันตัดสินใจแล้วว่าใครจะเป็นคนตรงกลางสุดท้ายเอลินเซ่เอลินเซ่ที่หนีเ่ย ชากแผลนี้นั่นแหละคือแม่งหวยไปออกที่มันหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จลินเซยย่ตรงกลางไอ้คนเอเชียผู้ชายอยู่หัวมันใช้คำว่าผู้นำนะครับนี่คือผู้นำของฉันเพอร์เฟกต์มากเลยโอ้ทุกคนมึงโอ้มาเดินเดินเดิน,ดน,ดน,ดนก็มันก็มีอารมณ์บ้าของด็อกเตอร์คนนั้นนะแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นแผลชัดเจนนะก็คือมีผ้าสีขาวพันเอาไว้ก็คือไม่ได้มีภาพแบบปากจูบก้นกันชัดๆนะครับผมคือซีนพวกนี้มันมีตัวอย่าง แต่ว่าผมคิดต่อยอดไปถึงตอนทํางานนะว่านักแสดงที่เขารับงานเนี้ยเดี๋ยวิขาเปสิพิเนี่ยไม่กล้าหน้าดูนะคือหนังพูดเลยนะว่าซีนหลังจากเนี้ยแทบจะตลอดเวลาเลยนะปากนักแสดงต้องไปจูบอยู่กับก้นของนักแสดงอีกคนนึงแล้วคุณลองนึกภาพว่าบรรยากาศในกองถ่ายมันไม่ได้แบบ ถ่ายกันในห้องแอร์มีอาหารเสิร์ฟกันตอนลอดเวลามันไม่ได้สบายแบบนั้นไงเออมันต้องล้มลุกคุกค,คานแล้วนึกภาพว่านักแสดงต้องเอาปากต่อตูดกันเป็นเวลานานมากอ่ะเพราะฉะนั้นนักแสดงที่รับนี่แม่งโอ้โหใจถึงมากเลยนะสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่งภูมิใจมากพาวตูพีเซนช่วงระหว่างนี้แหละมึงเออเต็มไปด้วยอารมณ์ชวนอาเจียนชวนอ้วกเฮียคือระหว่างเนี้ยพอมันผ่าตัดเสร็จปั๊บ มันก็ต้องเลี้ยงถูกไหมล่ะเพราะว่าด็อกเตอร์คนเนี้มันมองว่านี่คือไม m ม n สเตอร์เข้าใจป่ะเนี่ยคือไม m ม n สเตอร์มันเป็นสัตว์ประหลาดที่กูคราฟขึ้นมาเพราะฉะนั้นกูต้องเลี้ยงกินข้าวก็ให้มายืนอยู่ข้างๆเอากินซิมีอาหารให้กินนะครับผมทุกเช้าเลยนะก็จะเอามาเดินเล่นมาบอกเดินเล่นเดิ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 นก็เป็นมหากรรมแห่งการ โชวโรคจิตนะครับผมแต่ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะไม่ได้มีจังหวะแยะแหวะอะไรขนาดนั้นจนใกล้จะเปลี่ยนซีเควนต์ไอ้ผู้ชายเอเชียคนเนี้เขาพยายามไม่ไม่ผมจะใช้คำพูดยังไงดีที่ไม่ให้ทุกคนแบบไม่ทำร้ายทุกคนมากอะ่ะไม่พยายาม จะถ่ายอย่างนี้แล้วกันนะครับพยายามแล้วก็พยายามคิดหนีอยู่ด้วยนะครับมีหลายจังหวะที่คิดหนีแต่ก็โอเคหนีหนีไม่หลอดนะครับเพราะว่า3คนต่อกันเนี่ยมันวิ่งไม่ได้เอออีกอย่างหนึ่งคือมันผ่าตัดหัวเข่าก็คือทั้งสามคนนะเดินไม่ได้แล้วแต่ใกล้จะจบซีเควนต์ไอ้ผู้ชายคนแรกแม่งปวดขี้เฮ้ย คือคนเราอะต่อให้กินน้อยแค่ไหนอะแต่มันก็กินไงเพราะมันหิวถูกไหมมันก็กินมันก็กินพอกินแล้วก็ต้องเอาเข้าก็ต้องเอาออกที่เฮี้ยที่สุดเลยคือกดสคริปสคริปได้นะครับถ้าใครทนฟังไม่ไหวกดสคริปสคริปได้ไอผู้ชายคนนี้แม่งแบบเอ้ยเอ้ยข้าศึกบุกแล้ว แล้วมันมันพูดอังกฤษไม่ได้มันก็ได้แต่โน้มตัวลงนะครับแล้วก็ยกมือไหว้เหนือหัวอย่างี้แบบขอโทษคนที่อยู่ข้างหลังขอโทษด้วยจริงๆไม่ไหวแล้วขอโทษจริงๆขอโทษขอโทษด้วยขอโทษฉันขอโทษแล้วมันแบบคือเหมือนอันไม่อยู่แล้วอะพอสิ้นเสียงผู้ชายคนนี้ขอโทษปั๊บกล้องไปจับที่หน้าคนที่สองก็คือน่าจะลินเซ่นะเออถ้าจะไม่ผิดลินเซ่นะครับผมตูดอยู่นี่ นึกภาพตูดอยู่นี่กล้องจับนเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนกล้องเป็นกล้องผมเนี่ยแล้วตูดอยู่นี่แล้วลินเซ่แม่งก็อ๋อ oh, no 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 แล้วแม่งซีอูที่ลูกกระเดือกกลืนแบบเอื้ออเอื้๊อเอื้กอจะอ้วกเหี้ยผมเป็นคนดูหนังเฮอร์เรอร์ได้ผมเป็นคนดูหนังอะไรแบบนี้ได้แต่แบบ ทรมานมากอะผมเป็นคนดูหนังแล้วเราจะคิดตามไงเราจะคิดภาพตามนะครับเราจะฟังเราจะคิดภาพตามเราจะดูเราจะจินตนาการตามแล้วแบบอียโอ้ยจะตายอะ่ะผมจะตายอะหลังจากที่คุณเห็นทุกอย่างหมดเรียบร้อยนะครับผมตัวหมอคนนี้เขาก็ต้องอัปเดตสถานการณ์เนาะว่าเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆเขาน่าจะอัปเดตแบบเนี้ย เป็นประจําทุกวันอยู่แล้วแต่เขาเพ้่เห็นวันนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่สามเลยเว้ยดูท่าไม่ดีที่สุดดูท่าไม่ดีที่สุดเลยสภาพที่เกิดขึ้นก็คือติดเชื้ออ่อนแรงอ่อนล้าคือใกล้จะตายเอา,อางี้ดีกว่าสภาพคนที่สามนี่คือแบบมันแย่ดูแย่มากๆ สงสัยฉันจะต้องหาสมาชิกใหม่ซะแล้วสิอะไรประมาณนี้นะครับก็โชว์โลกจิตกันไปคือมันกําลังตัดสินใจว่าจะฆ่าคนที่3แล้วแต่ยังไม่ทันได้ฆ่านะตำรวจมาสาเหตุที่ตํารวจมาที่นี่เพราะว่าคุณยังจํารถของ2คนนี้ได้ปะของลินซี่กับเจนนี่เออมันยังจอดอยู่ในปา่านะอืมหลายวันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มีชาวบ้านเขาสัญจรไปมาเขาก็โทรแจ้งตำรวจนะครับผมว่ามีรถจอดอยู่แถวนี้บ้านหลังที่ใกล้ที่สุดก็คือบ้านของหมอคนนี้เลยครับตำรวจเขาก็มาตรวจตาสรุปง,ง่ายๆก็คือด็อกเตอร์คนนี้ชโชว์พิรุษเพราะเอาจริงๆตำรวจเขาก็มาร์กไว้แล้วมาร์กหัวไว้แล้วว่ารถมันจอดอยู่ตรงนี้ แล้วหมออยู่นี่ไอ้เฮี้ยมันน่าสงสัยสุดเลยบวกกับจําได้ไปข้างล่างคือมันกําลังจะฆ่าคนที่3ามจะฆ่าเจนนี่อยู่แล้วมันก็เลยกะจะจับตํารวจเนี้ยไปต่อแทนเจนนี่ไอ้ด็อกเตอร์แม่งลงกลับมาที่เยื่อใหม่ก็มากระซิบบอกเจนนี่คนที่3ที่กำลังจะตายกับที่เหลือด้วยบอกว่าโปรเจกต์ใหญ่กําลังจะเริ่มแล้วเราจะต้องสูญเสียสมาชิกคนที่3แต่ไม่เป็นไรต่อจากเนี้ยมันจะกลายเป็นเดอะฮิวแมนซินติพิดสี่คนเพราะ เราได้เหยื่ออีกสองคนแล,ะละ้วล่ะหมอมันปุบมันมันม่นใจมากว่าแบบมันจะจับตำรวจสองคนนั้นมาทำได้พอมันมาอัปเดตข่าวนะมาอัปเดตข่าวให้ทั้งสามคนรู้ปั๊บเนี่ยมันก็กลับไปนะครับกลับขึ้นไปหาตำรวจตำรวจสองคนมันรออยู่ข้างบนไงพอขึ้นไปคราวนี้ตำรวจแม่งเริ่มสงสัยยิ่งขึ้นว่าแบบเฮ้ยมึงไปไหนมึงไปทำอะไรบ้านมึงมีชั้นใต้ดินแม่งน่าสงสัยมากเฮ้ยเฮียอะไรว่ามันนู่นนี่นั่นคราวนี้ด็อกเตอร์แม่งไม่ยอมแล้วด็อกเตอร์บอกว่าถ้าคุณจะค้นมากกว่านี้ คุณต้องมีหมายคนเพราะนี่แค่ผมยอมให้คุณเข้ามานี่ก็บุญขนาดไหนแล้วคุณต้องไปเอาหมายคนมาตำรวจมันก็โอเคได้ได้มึงหมอใช่ไหมได้ได้เว้ยหลังจากที่ตำรวจสองคนนั้นออกไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปเอาหมายคนนะครับผมไอ้ด็อกเตอร์นี่ก็กลับมาอีกทีหนึ่งกะว่าจะไปฆ่าเจนนี่แล้วก็เตรียมทุกอย่างรอเยือตำรวจสองคนกลับมาไอ้สามคนนั้นม่ไม่อยู่เว้ย คือมันก็อาหารมีมีตรงนั้นนู่นนี่พยายามเอื้มอมอมีบิ้วอัพหน่อยแต่ไม่ว่าก็จืดอีกนะครับผมแต่ก็อหนีไปได้มเดินขึ้นบันไดไหลโอ้โหเลือดนะเลือดก็อาบซิๆเลยนะเพราะแผลมันคือคนสามคนมันไม่ได้เกิดมาด้วยกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่มันติดกันขนาดนะั้นนะมันเป็นแค่แผลเย็บเพราะฉะนั้นขยับขยืขย่นมากๆ,าก,ๆก็แผลก็ฉีกฉีกฉีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อักเสบไปเรื่อยๆวิธีที่มันใช้เดินกันก็คือหนึ่งสองขวาหนึ่งสองซ้าย หนึ่งสองขวาประมาณนี้นะหนึ่งสองซ้ายหนึ่งสองขวาหนึ่งสองซ้ายจะได้ก้าวพร้อมกันไงแต่อ้าแผลมันก็เปิดฉีดชุฉีดเชิงน,นูน่นนี่ก็มีสีไล่ล่าอีกแต,แต่ไล่กันจืดจืดสักพักตำรวจแม่งมาพอตำรวจมาคราวนี้แหละตำรวจแม่งมาพร้อมปืนคราวนี้คือแม่งแบบสภาพบ้านคือแม่งไม่ปกติแล้วมีรอยที่ประตูมีรอยเลือดมีรอยอไหลแม่ง ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตำรวจมันก็ไล่ล่าความเฮี้ยสุดๆก็คือหนังมันรีบจบไม่รู้รีบไปไหนไอเฮี้ยมีไทม์ไลน์มีเฮี้ยอะไรให้มันกําหนดมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันรีบจบแบบจบหลวมโคตรอะ่ะจบหลวมโคตรๆอะ่ะหมอคนนึงถือมีดรู้สึกว่าโดนแทงโดนอะไรมาแล้วด้วยเออบาดเจ็บแล้วด้วยนะบาดเจ็บแล้วด้วยในบ้านจะมีสระว่ายน้ําอยู่นู่นะ่ะเห็นคุณเห็นหน้าต่างข้างหลังนี่ผมชี้ป่ะเหมือนหมอนั่งอยู่ตรงนั้น,นะเลยประตูนั้นไปอีกนะแล้วประตูคือข้างกล้องเนี่ย ประตูขงข้างกล้องเนี่ยตำรวจไม่เดินออกมาตำรวจถือปืนคุณฟังนะตำรวจถือปืนอยู่ระยะไกลมากหมอไม่ถือแบบถือมีดหมออ่ะคือเดินมามึงเห็นมึงเห็นสมมุติเดินมาอย่างนี้เป็นกำแพงหนะ่อมันเดินนี่สมมุตินี่เป็นกำแพงนะเดินพ้นกำแพงป้าหมอมึงอยู่ตรงเนี้ยม่งแบบมันจะไม่เห็นเลยเหรอคือไม่ใช่เดินมากินน้ำนะจะได้แบบเดินไม่ระวังตัวแล้วแบบ เดินมาปัาป๊บไม่เห็นหยิบน้ำแล้วหมอแม่งแบบค่อยๆหมอบาดเจ็บอยู่ด้วยค่อยๆเดินคิวๆแทงจ้วงมันจะมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะนี่คือตำรวจเลยเว้ยมาจับคนร้ายนี่แม่งสอดส,สายสายตาแบบบึ้ดบึ้ดบึดบืดมึงเดินเข้ามากำแพงไอ้หมอแม่งนั่งอยู่นี่ระยะไกลมากต่อให้แม่งวิ่งได้ก็ไมา่ทันทาไมพ้นกำแพงมาปัาป๊บมึงติดสโล่หรือไงติดสโล่ละแบบ โดนแทงตายเอื้อกเอือกเลอแต่ในเรื่องคือหมอแม่งถือมีดหมอแบบมีดมีดหมออันจิ๊บเดียวอ่ะชนะปืนเว้ยเขาไม่ให้เห็นด้วยตอนสู้อะเขาให้เห็นอีกทีคือไอ้ตำรวจคนนี้ที่ถือปืนเนี่ยติดสโลคนนี้แม่งคว่ำหน้าอยู่ในสระน้ำแล้วแบบมีมีดหมอที่ปักที่คอแล้วก็ลอยเป็นศพอยู่ครันนี้หมอไม่มีปืนและเออไอ ตำรวจนี่มาตำรวจเป็นเหมือนกันทั้งคู่เลยคือมีคนทั้งคนน่ะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งมีคนสมมติมีคนนัมมม่งเนี่ยหลังเก้าอี้เนี่ยเลยไปหน่อยสมมติไม่มีเก้าอี้นะแต่แบบไกลกว่าเก้าอี้ไปนิดนึงแล้วมีคนนั่งอยู่มึงไม่สังเกตเลยคนทั้งคนนะนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะไม่สังเกตเลยอเออเฮ้ยไม่สังเกตตำรวจสองคนมาหาคนร้ายในบ้านไม่ค่สังเกตเลยโดนยิงตำรวจคนที่สองแม่งโดนยิงที่ท้องโป้โปุ๊กอา แล้วแม่งยกปืนสวนเป็นตำรวจแม่นอยู่แล้วไงป่วงเข้าหัวไอ้หมอหมอแม่งตายตำรวจ2คนแม่งตายหนังเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกมันบิ้วจืดไม่ว่าจะเป็นจังหวะบิ้วอะไรคือหนังเรื่องนี้เหมือนไม่เก่งบิ้วอ่ะเออนีครับเขาก็เน้นแยแยแหว,วะไปแต่จริงนะสมมุติ ถ้าใครคิดว่าแบบอโอเคไม่เป็นไรพี่ดูได้เว้ยจังหวะเนี่ยคือจังหวะไล่ล่านี่ผมเล่าไม่ได้งไงคุณต้องไปดูเองแล้วถ้าคุณคิดจะไปดูแล้วคุณรู้สึกว่าเชี่ยังไงผมก็จะไปดูพี่รอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันก็ลองดูนะครับผมแต่ผมมีอย่างหนึ่งนะถ้าใครจะไปดูนะให้เตรียมนิดนึงเตรียมน้านะครับแก้คลื่นไส้อย่างน้อยนะครับมีน้ําสักแก้วหนึ่งแก้คลื่นไส้นะครับผมน้ําเย็นๆนะเออจะได้ช่วยคุณหายคลื่นไส้ได้แนะนํานี่เลยครับเฟลต เบื่อไหมกับการจะดื่มน้ำเย็นๆแต่น้ำแข็งก็ดันมาละลายทำให้ทุกอย่างนั้นจืดจางปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยเฟลตแก้วที่เกิดมาเพื่อทำให้น้ำของคุณนั้นเย็นแต่ไม่เสียรสชาติเย็นจับจิตจ,จับใจเฟลตอ่ะตำรวจ2คนที่จะมาช่วยไอ้สคนข้างบนน่ะตายไปแล้วนะไอ้หมอแม่งก็ถูกยิงกลางบาลปึกตายไปแล้วอ่ะไอ้สคน อย่าลืมว่ามึงยังเป็นตะขาเป็นอยู่ข้างบนไอ้ผู้ชายคนเอเชียที่เป็นเฮดเนี่ยแม่งสู้มาตลอดมันด,ดูแบบสู้มาตลอดมีเป้าหมายว่ากูต้องรอดกูต้องรอดกูต้องรอดตลอดนะกูต้องรอดอยู่ดีๆก็เสือกแบบพระเจ้าเห็นใจข้าหรือนี่จะเป็นชะตาบ้าอยู่ดีก็บ้าเลยนะหรือนี่จะเป็นชะตากรรมของข้าไม่ได้มีท่าทีไม่ได้มี แบบท่าทีว่าจะบ้ามาก่อนเลยอยู่ดีก็บ้าแล้วแบบหรือนี่จะเป็นชะตากรรมของข้ากันแน่หยุยหรือพระเจ้าต้องการแบบนี้อยู่ดีก็ไปจับอะไรรู้สึกเป็นเศษกระจ,จกเศษอะไรมั้งเออมากรีดที่คอกรีดฆ่าตัวตายไปเฮีย <Yeah. S 1> ช่วงจังหวะเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ชนลมุนเว้ยเหตุการณ์มันชนลมุนเออมันอาจจะไม่ได้ลำดับตามนี้หรอกแต่มันประมาณนี้แหละนะครับผมฆ่าตัวตายไปตำรวจสองคนโดนยิงตาย ไอหมอแม่งโดนยิงกระบาลตายเหลือแค่เจนนี่ที่อยู่คนที่สามกับลินเซ่ที่อยู่คนที่สองลินเซ่แม่งลำลองเสียใจอ้าวเ <Rey> ฮ<ะ>้ยเฮดของกูแม่งตายไปแล้วไอสัตว์เออ,อไรเนี่ยสักพักเจนนี่เพื่อนมันที่อยู่คนที่สามอย่าลืมว่ามันใกล้จะตายอยู่แล้วติดเชื้อนะครับโอ้โหแม่งรวยแรงมากสักพักแม่งค่อยๆหายใจเบาแล้วก็อืออย่างนี้เลยนะหนังแม่งเน้นมากหนังให้ได้ยินเลย แล้วก็หลับไปเลยแบบลกก็ตุยไปเลยเว้ยสุดท้ายหนังจบที่เหลือลินเซ่คนเดียวที่อยู่ตรงกลางอ่ะที่หมอบอกว่าคนตรงกลางมักจะซวยสุดอะแต่คราวเนี้ในครั้งเนี้ยคนตรงกลางเป็นคนที่โชคดีที่ยังไม่ตายเว้ยคือผู้เหลือรอดคนสุดท้ายแต่ดูที่มึงเหลือรอดดิปากเม่งถูกผ่าไปแล้วตูดถูกผ่าไปแล้วรอดไปได้ยังไงวะ สุดท้ายหนังันค่อยเฟดเอาแล้วก็แพนขึ้นท้องฟ้าก็คือจบปลายเปิดอย่างนี้คือเรียกจบปลายเปิดนะให้เราจรินตนาการเอาเองนะว่ารอดหรือไม่รอดเอออาจจะมีตำรวจที่มาตามอีกก็ได้พาออย่าลืมว่ามันมีตำรวจตายอยู่ในบ้านสองคนตำรวจมาทํางานเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วนะคือในกรมเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเอยตำรวจมันมีตำรวจสองคนหายไปแล้วอยู่ที่ไหนขึ้นอยู่กับว่ากรมตำรวจเนี่ยเขาจะกระตือรือร้อนไหมเราอาจจะคิดไปได้ว่าอ่ะโอเคลินเซอาจจะรอดก็ได้แต่อย่าลืมนะว่า ถูกผ่ายอย่างนี้เลยนะเออคือแบบไม่มีริมฝีปากอะลิมฝีปากถูกตัดออกแล้วไม่ถึงแก้มเลยนะเออก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็คือแม่งแบบชอกช้ำน่าดูนะครับผมรวมไปถึงออทวารหนักก็ถูกผ่านะครับผมหรือเราก็จะคิดไปได้เหมือนกันนะว่าเออียกว่าตำรวจที่สองมาสมมติตำรวจแม่งแบบอ,อ๋อแม่งกูไม่ไปตามทำไมหายไปเขาอาจจะไปหยุดก็ได้อะไรเหมือนหนังทั่วไปนะที่มันจะชอบแบบแบบ ตำรวจชอบมีเหตุผลโง่ๆแบบในการไม่ออกไปทํางานน่ะเออนั่นก็มีก็ไม่ก็มมไม่รู้ว่าไม่มีใครมาแจ้งไม่มีนู่นมีนี่ก็อ่ะโอเคอาจจะนู่นนี้นั่นไปใช่ป่ะ Graeme เออสุดท้ายเราคิดยังไงก็ได้อย่างเงี้ยคือจบปลายเปิดน,นะครับผมแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละนะครับเดอะฮิวแมนเซนติพีทสาเหตุทีท่ผมหยิบวิธีการนําเสนอแบบโคตรสปอยกลับมาอีกครั้งในเดอะฮิวแมนเซนติพีทเพราะผมมองว่าหนังเรื่องเนี้ยน่าจะมีหลายๆท่านที่แบบไม่รู้แน่ๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่ะโอเค เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขึ้นไว้ว่าเป็นโคตรสปอยแล้วกันนะครับผมโคตรสปอยเด๋วฮิมมินิตี้พีทนะก็ประมาณนี้ส่วนความรู้สึกของผมนะเด๋วฮิมมินิตี้พีทเนี่ยมีดีก็แค่ตัวละครหลักครับนักแสดงเขาทําได้ดีเขาพรีเซนต์อารมณ์ของตัวเองได้ดีบวกถึงการพรีเซนต์ซีนพรีเซนต์เหตุการณ์แบบจืดๆช่วงจังหวะบิลลอัพก็ไม่ได้บิลลอัพแบบหนักหน่วงมากคือโอเคผมผมผมดูได้หนังอาร์ตหนังอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีจังหวะกดดันแบบหนังอาร์ตไงแต่อันเนี้ย มันได้แค่แบบจะอ้วกอย่างเดียวอะ่ะแล้วเอาจริงเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าคุณหมอคนนึงจับคนมาทําตะขาบตามชื่อเรื่องก็แค่นั้นเลยเว้ยแค่นั้นเลยสุดท้ายหนังเรื่องเนี้ยถ้าใครคิดจะดูอะ่ะก็คงไปดูแล้วลุ้นแค่ว่าเฮ้ยอยากดูว่าชะตากรรมของตัวละครที่ถูกจับมาเป็นตาขาบเนี่ยเขาจะไปจบยังไงเออมันมันแค่นั้นเลย มันมีปลายทางของหนังอยู่แค่ตรงนั้นเลยเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทางด้านเนื้อเรื่องก็เฉยๆนะครับผมคอนฟิกแต่ละอย่างก็แบบไอ้เหี้ยผ่านไปได้แบบง่อยๆหมอชนะตำรวจสองคนที่ถือปืนน่ะหมอมือเปล่าผู้รูปเปล่าไม่ได้มีมีดเล่มเล็กๆเนี่ยชนะตำรวจสองคนที่ถือปืนน่ะคิดดูแล้วกันนะครับผมผมก็แบบโอ้หลายๆซีนหลายๆเหตุการณ์ผมว่าม่งแบบไม่ไม่ผ่านอ่ะไม่ผ่านอ่ะ เรื่องการตัดต่อก,ก็ไม่ผ่านนะครับผมเรื่องการตัดต่อเรื่อง post p r o d u c t i o นผมมองว่าอยู่ในระดับที่ธรรมดาคือถ้าเป็นหนังเกรดบีมันจะสอบตกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับมีแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองที่ผมรู้สึกว่าเป็นหนังเกรดบีแล้วรู้สึกว่าสอบผ่านหนึ่งในนั้นก็เทอร์รี่ไฟล์เทอร์รฟสอบผ่านเรื่องงานพ o s t p r o d u c t i o นเรื่องงานอาร์ตงานที่อะไรมากโอ้โหแม่งเดอะเบสเลยเทอร์รี่ฟแต่ว่าต้องเป็นคอหนังโหดจริงๆนะถึงจะไปได้ดูได้นะครับเทอร์รีฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนที่ผมจะให้เดดฮิมเมนสตนิพบ ใครที่ไปดูมาแล้วนะรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าคุณชอบไม่ชอบเอนจอยไหมแม่งใช้คําว่าเอนจอยได้ไหมเดี๋ยวให้เป็นสรุพิผมผมผมไม่เอนจอยเลยว่ะเออผมรู้สึกว่าแบบเป็นการดูหนังอีกครั้งนี่มันทรมานมากมันเป็นทรมานแบบไม่ใช่เราดูหนังอาร์ตแล้วทรมานเพราะมันดูยากแต่มันเป็นทรมานแบบเอ๊ะมึงผมเป็นคนแม่งจริงๆผมผมจะอ้วกแม่งการโคตรสปอยครั้งเนี้มันเหมือนเป็นการทบทวนความคิดผมนะทําให้ผมแม่งแบบโอ้แม่งกินข้าวไม่ลงไปอีกหลายวันอย่างเนี้ย เย <Yeah. S 2> ช่วงดูว mm hmm. ีเมนสติพีทจบอะ่ะผมลดไป5้กิโลเลยนะเออไม่ไม่ไหวจริงๆอะผมเป็นคนไม่รับไม่ได้จริงๆน่าจะลงอีกแน่น้ําหนักผมอะ่ะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณผูส้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับผมคือแก้วเฟลดนี่เฟลดครับเป็นแก้วของอนภูมนะผมใช้ดีตัวนี้เป็นเฟลด t ทัมเลอนะครับเป็นตัวใหญ่ ฟังก์ชันของเฟลท์ทำเลอร์ตัวใหญ่ก็คือจะมีแกนอยู่ตรงกลางมีเบ้าอยู่ตรงกลางนะสามารถเอาเฟลติกนะครับผมที่คุณแช่ในช่องฟีสเนี่ยเอามาใส่แทนน้ําแข็งนั่นเองนะครับทำให้น้ําคุณเย็นเย็นเย็นขึ้นไปอีกนอกจากจะเก็บอุณหภูมิแล้วยังทำให้น้ำคุณเย็นมากขึ้นไปอีกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจแก้วเก็บความเย็นดีๆนะครับฟเฟเลยครับผม ขอบคุณเฟรมน้าที่ด,ด้วยครับผมขอบคุณครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการจะดื่มนอน,นหนังนะครับก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้า iOS นะครับมองไม่เห็นนะ ลงไปด้านล่างครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของท,ทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้นะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยแบบใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ